สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้ผมพามาดูรถขุดดินตะขาบครับเมื่อเช้าลงใหม่อีกคันหนึ่งเดี๋ยวผมพามาดูคันนี้ครับงานโกยดินครับผมกับเจ้าซานี่คันนี้ครับรถขุดสัญชาติจีนตัวนี้นะรุ่น SY215C ครับขายดีแล้วขายดีมากๆเลยใช้เครื่องยนต์ของมิตซูบิชิครับ4สูบคอมมานด์เร็วครับ158แรงม้าโอ้ยดูครับบั้นท้ายสวยๆครับตัวนี้เป็นรุ่นซูเปอร์ครับ ACE นะระบบแบบ Advanced ครับคอนโทรลเข้ามาช่วยครับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าครับทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดน้ำมันอีกด้วยครับนี่โกยดินครับด้านบนครับงานนี้งานเบาๆครับงานแบบสบายๆครับอยู่ด้านบนแบบนี้ตัวนี้บุ้งกี 0.93 คิวครับนะนี่อยู่ใกล้ๆผมเลยจัดไปครับพวกปั๊มมอเตอร์สวิงครับคอนโทรลเป็นของคาวาซากิครับทั้งชุดเลยครับโอ้ยดูครับจกมาใกล้ๆเลยส่วนตัวเดินครับตัวเดินเป็นของคายาบ้าครับยี่ห้อคายาบ้าครับตัวนี้แท็ก80เซนครับหรือว่า800ครับโรลเลอร์ด้านบน2ลูกครับด้านล่าง8ลูกครับหนาแบบนี้เลยสุดจัดครับตัวนี้สวยครับตัวใหญ่เลยสุดจัดเอาใจสมาชิกที่ชื่นชอบรถขุดดินตะขาบครับจัดให้ครับขอบคุณครับทีมงานตระกูลตอครับสนใจรถขุดซานี่ครับก็ติดต่อได้ที่ซานี่ไทยยนต์ครับทั้งทาง Facebook แอดไลน์ครับเว็บไซต์แล้วก็เบอร์โทรครับนะรายละเอียดใต้คลิปนะครับราคาตัวนี้ไม่แพงครับ3ล้านกลางๆนะได้รถขุดตัวใหญ่เลย22ตันครับ SY215C ครับจะมีตัวโฉมที่เป็นเหมือนโฉมแบบคลาสสิกก็มีนะตัวนั้นจะอยู่ที่21ตันครึ่งครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นซูเปอร์นะซูเปอร์ก็เลยเป็นตัวพิกัดการทำงาน22ตันครับว่าน่าจะเพิ่มด้านหลังนี่แหละตูดใหญ่ๆนะครับตัวถ่วงนี่แหละนี่สุดยอดครับหนาๆปึ๊กๆครับกับงานแบบนี้ตัวนี้บุ้งกี่ใหญ่ๆสุดยอดครับเอาใจคนชอบรถขุดครับรถก่อสร้างครับดูครับรถแมคโครครับดูเพลินๆนะนี่เคลียร์ไปครับโอ้สุดยอดครับอันนี้ต้องใช้ฝีมือนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆอ่ะเนาะจะได้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนวันนี้22ตันนะครับถึงอาจจะมองดูว่า SY รุ่น SY215C 21ตันครึ่งหรือเปล่าจะมีอีกตัวหนึ่งครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นซูเปอร์ครับนะรุ่นซูเปอร์ครับพิกัดการทำงาน22ตันครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ของมิตซูครับคอมมานด์เร็วด้วย4สูบครับเทอร์โบชาร์จนี่สวยๆครับด้านในผมเข้าไปดูแล้วสวยงามครับมีจอนะครับ LCD นะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆครับข้างในกว้างขวางนะแล้วก็มีสรุปครับด้านบนจัดให้เต็มที่เลยครับขุดจากซานี่นะตัวนี้สุดยอดครับแดนมังกรสุดจัดครับสวยๆสีก็สวยครับออกแบบดีขายดีด้วยครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเนาะเรามาดูแบบใกล้ๆครับดูการเกลี่ยส่วนประกอบของแมคโครนะครับตั้งแต่ตีนตะขาบไล่ขึ้นไปเป็นตัวแมคโครที่มีหัวเก่งมีเครื่องด้านบนเป็นแขนครับแขนคุณมีปูมีอาร์มีบุ้งกี่นี่คือส่วนประกอบคร่าวๆนะของรถขุดครับมีคนสงสัยไหมครับว่าเจ้ารถขุดนี้มันหมุนรอบตัวแล้วด้านล่างนี้มันเชื่อมต่อยังไงมันมีสายมีอะไรไหมตอบเลยครับไม่มีครับตัวด้านล่างที่เป็นตัวเดินนี้ไม่ใช่มอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่เป็นระบบมอเตอร์แบบใช้น้ำมันไฮดรอลิกครับ
การที่จะส่งน้ำมันนะครับลงไปยังฐานตัวล่างเนาะโดยรถที่ยังสามารถหมุนรอบตัวแล้วก็ใช้งานได้พร้อมๆกันนี่มันจะมีชิ้นส่วนครับมันจะมีชิ้นส่วนนะครับสำคัญเป็นเขาเรียกว่าโรตารี่จอยครับนะตัวนี้จะอยู่กับตรงบั้นเอวครับต่อเชื่อมต่อลงมาครับตัวนี้แหละจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญครับทำให้รถขุดสามารถนะทั้งทำงานได้หมุนรอบตัวได้ครับเดินนะไต่เดินได้ครับเนี่ยจากช่วงล่างที่เป็นชุดตีนตะขาบนะครับคล้ายๆรถถังนะตีนตะขาบตัวนี้โรลเลอร์อยู่ที่8ลูกครับด้านล่างครับด้านบน2ลูกครับหรือว่าเขาเรียกว่าแคเรียเนาะแคเรียผมบางทีผมอาจจะพูดเหมาๆครับโรลเลอร์ก็คือลูกกิ้งนั่นเองนี่มอเตอร์ตัวเดินตัวนี้ใช้ของคายาบ้าครับด้านล่างนะครับมันมีหลายจุดนะครับที่ผมดูแล้วซานี่เขาทำมาดีครับหลายอย่างเลยผมเข้าไปนะทำมาค่อนข้างดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับการโกยดินของเจ้าซานี่คันนี้ครับ SY215C นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมมี2ช่องทางนะครับแจ้งสมาชิกเนาะสนใจรถขุดรถก่อสร้างครับผมมีเพจนะครับชนาวันใจมันรักนะครับแล้วผมก็จะพยายามอัปเดตครับลงเรื่อยๆครับนะลงให้ดูทั้งเครื่องจักรรถก่อสร้างต่างๆครับทั้งคลิปประถมผมก็จะเอามาลงนะครับคลิปไหนที่มีประโยชน์หรือว่าเพื่อความบันเทิงครับก็ลองเข้าไปติชมกันได้ครับโอเคนะครับลาไปพร้อมกับเจ้าคันนี้เลยครับยักษ์ใหญ่แห่งแดนมังกรครับซานี่ครับ SY2154 ตัวนี้ซุปเปอร์ครับ ACE ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ